มีคนติดเชื้อเยอะมากจริงๆนะคะก็สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแล้วค่ะเพราะว่าในแต่ละวัน,นมีผู้ติดเชื้อและผู้เข้ารับการติดเชื้อสัมผัสสูงสัมผัสต่ําเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ําเยอะมากก็ทําให้คนแถวนั้นกังวลล้วค่ะว่าเอายังไงดีคนที่เสี่ยงสูงและคนที่ติดเชื้อ,อแล้วเป็นสีเขียวนี่ จะดูแลกันอย่างไรคะ่ะท่านผู้ว่าวิรศัก์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็บอกว่าก็ยอมรับเลยคะว่าผู้ติดเชื้อและไม่แสดงอาการมีเยอะแต่เรา,เาดูแลเขาได้ค่อนข้างน้อยและจะทํายังไงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เลยคะ่ะคุณสุวิท์คุณผู้ชม,มสมนุนไพรเท่านั้นที่จะช่วยได้ในยามนี้ฟ้าทลายโจรคะ่ะ ฟ้าทลายโจรนนเขายอมรับกันไปทั่วแล้วนะคะคว่ามันสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ก็ให้กระทรวงสาธารณสุขที่เขาประกาศว่าใช้ได้อ่าใช้เลยค่ะสําหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามแล้วก็ผู้ป่วยจุดพักคอยคนสาครผู้ป่วยสมััลเสี่ยงสูงสามกลุ่มนี้ท่านผู้ว่าจะให้ยาฟ้าทลายโจรค่ะ <ừ> เพื่อที่จะป้องกันก่อนจะได้ไม่เป็นมากไปกว่านี้ <ừ> เขียวก็ต้องเขียวไม่อย่าง,งานั <ừ> ้นเดี๋ยวกลายเป็นเหลืองเป็นแดงไปแล้วจะหาที่รักษาไม่ได้นะคะ ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นเสี่ยงสูงหรือว่าใครจะเป็นสีเขียวท่านผู้ว่าจะให้ยาทั้งหมด45เม็ดให้ทาน3ครั้งครั้งละ3เม็ดรวมติดต่อกัน5วันแต่ความหนักใจของท่านผู้ว่าก็มีค่ะท่านบอกว่ายาฟ้าทลายโจรมันขาดตลาดค่ะหาซื้อ,อถ้าไม่ได้มีเงินก็หาซื้อไม่ได้ตอนนี้ก็จะต้องเร่งทำการสต็อกเพราะว่า การซื้อนั่นน่ะมันไม่ได้ทำง่ายๆนะคะถ้ามีของเมื่อไหร่ก็จะเอามาสต็อกไว้ให้คนทั้ง3กลุ่มเดี๋ยวต้องใช้เวลาสักส3สาวันถึงจะมีของ <ừ> ตอนนี้ไม่มีของนะคะเนี่ยแพงด้วยแล้วค่ะสมุนไพรไทยนะครับในนี้ดังที่สุดก็คือว่าฟ้าทลายโจรที่ว่านี่เลยนะครับอภยัยภูเบศก็แจ้งออกมาแล้วนะครับว่าหมดจริงๆนี่นะหมด,หมดอันหนึ่งมาแรงก็คือกระชายขาวครับตอนนี้ราคาขยับจากกิโลละปกติละ80บาทนั้นเป็นร้อยห้าหกสิบครับเท่าตัวอีกประมาณการสักอาทิตย์หนึ่งนะครับ แม่ค้าคาดว่าน,นะครับจะพุ่งพรวดไปรับรองนะครับ250บาทได้เห็นแน่เอาว่ากันไปครับโปรไปสมุนไพรบ้านเราแต่